อ่ะอันนี้ก็เครื่องพังหมดแล้วนะครับไม่มีใช้ละเริ่มเดือดร้อนนะครับก็จากทั้งหมด4เครื่องนะครับวันนี้ผมจะทำวิดีโอตัวที่คิดว่าจะซ่อมง่ายแล้วผมเองก็จะได้มีเครื่องไว้ใช้งานด้วยแล้วก็จะทำวิดีโอเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการซ่อมนะครับจากทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ตัวเก่าสุดนี่ก็คงจะเอาไว้ว่างๆจริงๆครับเพราะตัวนี้มีปัญหาเรื่องหาอะไหล่ที่ดียังไม่ได้นะครับซึ่งอะไหล่ที่หามาคราวก่อนซื้อมาใส่ตัวโน้นก็ยังไม่ดีก็เลยไม่สั่งต่อนะครับตัวนี้จะมีปัญหาที่ชุดหัวปั๊มส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยซ่อมเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหาแรงดันได้ตัดแต่พักหนึ่งก็ยังต่ออยู่แต่อยู่ในช่วงที่นานหน่อยมันจะตื้อแล้วก็พักหนึ่งพอหยุดแล้วก็พักหนึ่งก็มาตื้อต่อยังถือว่ายากอยู่นั้น2ตัวนี้จะไม่ถูกซ่อมในวันนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเพิ่งเอามาใช้งานได้ยังไม่ถึงเดือนแต่ว่าใช้งานได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยมันทำงานไปแล้วนะครับมันทำงานไปแล้วเฉลี่ยประมาณเกือบ60ตัวแล้วนะครับอันนี้คืองานล้างแอร์นะครับเอาไปล้างแอร์มาแล้วเกือบ60ตัวซึ่งตอนนั้นเอาไป3เครื่องครับเครื่องอื่นก็พังกันหมดนะครับมีเครื่องนี้รอดมาเครื่องเดียวพอตอนนี้แกะกล่องไปทำเลยเป็นงานของราชการ100กว่าตัวเฉลี่ยแล้วเครื่องละประมาณเกือบ60ตัวนะครับทีนี้ก็มาใช้งานต่อก็มีปัญหาคือนะครับฉีดได้แรงแต่ไม่ตัดนะครับตัวนี้ฉีดได้แรงแต่ไม่ตัดแต่ดูแล้วน่าจะซ่อมง่ายก็เลยจะเอาเครื่องนี้ซ่อมวันนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันก็ฉีดได้แรงแต่ก็ไม่ตัดเหมือนกันแต่เท่าที่ดู2ตัวเนี้ยน่าจะซ่อมง่ายสุดจากทั้งหมด4ตัวนะครับตอนนี้มันก็ต้องซ่อมใช้งานแล้วครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เองผมก็จะไปต่องานลูกค้าอีกทีนี้มันไม่มีเครื่องใช้แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับงานซ่อมของผมเนี่ยคือผมซ่อมใช้งานเองนะผมซื้อเองซื้อมาใช้งานเองนะครับไม่ได้รับซ่อมให้กับลูกค้าท่านอื่นนะครับผมไม่ได้รับซ่อมเลยนะครับผมส่วนคำถามนะครับผมบางคำถามเนี่ยถ้าผมพอมีเวลาที่จะนั่งวิเคราะห์แล้วตอบให้ผมก็ตอบนะครับแต่บางทีนะครับบางคำถามที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยคือมันมีคำตอบหรือเคยตอบไปแล้วในวิดีโอเก่าๆก่อนหน้านี้ผมก็จะไม่ได้ตอบนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการรื้อแล้วก็ไล่เช็คซ่อมเลยนะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็ยังอยู่ในรับประกันนะครับผมรับประกัน1ปีนะครับแต่ดูแล้วเหมือนเดิมนะครับคงจะเสียเวลาช้าเพราะว่าไหนจะต้องเอาเครื่องไปส่งที่ดีลเลอร์ดีลเลอร์ก็จะส่งไปที่ศูนย์ดูแล้วเวลาส่วนนี้ที่เสียไปเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไหนต้องเอาเดินทางเอาไปส่งที่ดีลเลอร์นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจากจุดที่ผมอยู่ไปเนี่ยก็เกือบ20โลนะครับผม10กว่าโลอย่างน้อยๆค่าน้ำมันรถกระบะมันค่าเสียเวลาตัวเองบ้างนะครับแล้วกว่าจะส่งไปส่งกลับนะเอาเวลาที่เสียไปนั้นไปทำงานอื่นดีกว่าแล้วก็จะได้ซ่อมเองได้ก็ซ่อมไปเลยนะครับอันนี้ก็ประเด็นหลักๆนะครับที่ทำส่วนนี้ก็คือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กันไปนะครับผมในส่วนของงานนะครับผมบางทีเราไปค้นเจองานอื่นของท่านอื่นใน YouTube เนี่ยเราก็เห็นว่าเขาก็ยังมีน้ำใจนะครับแชร์ประสบการณ์นะผมยกตัวอย่างบางท่านเนี่ยไปซื้อเครื่องบางยี่ห้อมาก็มารีวิวเราก็ได้เห็นได้รู้แล้วว่าอ๋อไอ้เนี่ยมันดีหรือมันไม่ค่อยดีเราก็คิดเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคิดตัดสินใจว่าจะซื้อมันหรือไม่ซื้อมันดีอะไรเงี้ยครับโอเคครับนะจะเริ่มรื้อกันเลย
แล้วก่อนลื้อนะครับลืมเทสให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูก่อนว่าเป็นอาการประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวเทสให้ดูทีละตัวก่อนเห็นได้ว่าปล่อยมือแล้วไม่ตัดแล้วกดไกปืนไม่ลงเลยนะครับตัวนี้แต่ฉีดได้แรงครับต้องปิดเครื่องก่อนที่จะกดไกปืนลงแล้วเปิดใหม่ได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้มาดูตัวนี้เพชเชอร์สวิตทำงานได้ยินเสียงของตัวลูกสูบทำงานแต่ว่าไม่ตัดวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับส่วนไกปืนก็กดลงได้นะครับตัวนี้ก็คือไม่ตัดนะครับไม่ตัดแต่ว่ากดไกปืนได้ตัวนู้นกดไม่ลงเลยแข็งค้างนะครับอันตรายครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ทีนี้ก็ได้ขั้นตอนนี้ละนี่จะเป็นชุดเบ้าลิมิตซิตมันหลวมนะลักษณะนี้หลวมแรงดันมันยังทำงานได้อยู่นี่น่าจะง่ายเดี๋ยวผมจะหาอะไรรัดชั่วคราวไปก่อนอันนี้แสดงว่าชุดเบ้ามันหลวมแล้วจะเป็นที่บ้านในชีวิตหลวมอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะรัดชั่วคราวโปรเทสก่อนนะครับถ้าสำเร็จก็ยังไงเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาอีกทีนึงอาจจะเปลี่ยนใหม่หรืออาจจะทำชุดซัพพอร์ตมันขึ้นมาครับเพื่อจะยึดให้มันอยู่ตำแหน่งThank you.
ันนี้ชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูอีกทีนึงโอเคแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับงั้นตัวนี้ก็สรุปก็คือเปลี่ยนชุดกล่องที่มีสวิตช์นี้เปลือกมันนี่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็หาวิธีการซัพพอร์ตเอาอาจจะทำเป็นเหล็กบางพับแป้นยึดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะรัดอย่างนี้ก็ได้ครับบ้านๆแต่ก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็คือเราปิดไกปืนปุ๊บนะครับตัวเช็ควาล์ววิ่งกลับมานะครับพาแรงดันมาดันลูกสูบกระแทกมาทางนี้แรงดันก็ส่งมายังก้านส่งลิมิตสวิตช์มายังก้านต่อส่งมาตัดลิมิตสวิตช์ก็คือตัดได้นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ยังถือว่าแก้ปัญหาได้อยู่นะครับเสียหายไม่มากส่วนตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งส่วนตัวนี้นะครับก็ทำการเทสเหมือนตัวนี้แหละครับเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวจะขยับมาใกล้ๆนะเพื่อให้เห็นการทำงานของชุดลิมิตสวิตช์ว่ามันได้ไหมสังเกตจุดนี้นะครับสีดำๆนี่มันจะเคลื่อนขึ้นไหมเวลาปล่อยไกปืนนะครับไม่เคลื่อนนะครับไม่เคลื่อนตัวชุดเช็ควาล์วด้านนี้นะครับไม่วิ่งมาชนตัวลูกสูบชุดนี้นะครับก็ไม่มีการส่งแรงมายังก้านส่งส่วนก้านต่อเพื่อปิดลิมิตสวิตช์ตรงนี้ก็ไม่ทำงานนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวต้องดูตัวเช็ควาล์วนี่ก่อนว่าเป็นยังไงส่วนตัวนี้ก็รอประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ไม่ยุ่งแล้วเหลือแค่ซัพพอร์ตจุดนั้นให้ดีก็พอThank you.
ตัวนี้ในเว็บออนไลน์เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าที่ขายอะไรนะเขาใช้ชื่อว่าลูกลอยแต่ผมดูแล้วการทำงานมันไม่ใช่ลูกลอยครับมันทำงานเป็นแบบเช็คบาร์อันนี้มันหลุดออกจากกันนะครับจริงๆมันต้องประกอบกันอย่างนี้นะนี่ต้องเปิดออกมาดูตัวนี้คือหลุดนะครับหลุดออกจากกันเลยหลุดออกจากกันอย่างนี้ผมไม่เรียกว่าลูกลอยเพราะว่าถ้าเป็นลูกลอยนะครับมันจะต้องลอยขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันนะครับอาจจะเป็นเหมือนลูกลอยเปิดปิดน้ำด้วยอากาศอยู่ภายในแล้วก็ลอยขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแล้วก็ปิดด้วยตัวของมันเองนะครับด้วยน้ำหนักของด้วยน้ำหนักตัวมันเองด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับที่ดึงมันลงนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยเวลามันดันออกโอเคละต้านอัตราการไหลของชุดลูกสูบที่ส่งเข้ามาผ่านเชือกวาล์วนะครับมันก็ดันเข้าไปนะครับแต่พอจังหวะปิดนะครับมันกลับเวลาเราปล่อยไกปืนนะครับมันจะดีดกลับวันนี้อย่างนี้แต่ด้วยแรงสปริงช่วยนะครับถึงจะดีดกลับเข้าไปได้ชนตัวลูกสูบที่อยู่ในชุดนี้นะครับถ้าเอาสปริงนี้ออกนะครับผมเคยทดลองเอาสปริงนี้ออกนะครับมันไม่ตัดนะครับมันไม่กลับเลยนะครับมันกลับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเครื่องนี้เท่าที่ถอดมาก็เห็นมันหลุดออกจากกันเลยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ดูก่อนว่าผมจะแก้ปัญหามันยังไงเบื้องต้นอาจจะต้องหมุนกลับเข้าไปให้แน่นก่อนนะครับอาจจะต้องหมุนกลับเข้าไปให้แน่นก่อนแล้วก็ดูโอลิงนี่ขาดหรือไม่นะครับถ้าโอลิงที่หัวนี่ขาดนี่ก็ไม่ตัดเหมือนกันนะโอลิงที่หัวยังใช้ได้อยู่นะครับนะเดี๋ยวผมจะขอตรวจโอลิงดูก่อนตรวจโอลิงดูก่อนเวลาเอาโอลิงออกหรือเข้าระวังนะอย่าให้ไปขูดหรือบาดโอลิงถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ผมก็คิดว่าคงจะเปลี่ยนมาเลยนะเพราะมันเสียรูปไปหมดละจะถือโอกาสเปลี่ยนโอลิงไปเลยเปลี่ยนออกเลยเราจะมีไซส์ที่ใกล้เคียงหรือไม่แล้วก็ผมเคยมีสำรองอยู่แต่ในนี้จะมีไหมต้องอยู่อีกครั้งนึงเปลี่ยนออกไปเลยตอนนี้ตัวอย่างเท่าที่ดูน่าจะใกล้เคียงกับไซส์นี้เป็นไซส์นี้ลดไซส์นี้ล่ะอันนี้ใหญ่ไปโอเคได้ไซส์นี้เล็กกว่ากันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับความโตได้กันเพราะปกติแล้วโอลิงเนี่ยมันจะยืดได้อยู่แล้วนะครับไม่น้อยกว่า 10% นะมันจะยืดได้เลยเอาละผมก็จะใส่ตัวนี้กลับเข้าไปแทนแล้วผมก็จะทำการขันตัวนี้ให้แน่นหาเครื่องมือมาขันมันแน่นก็พยายามจะไม่ให้มันเป็นรอยนะครับ
แต่จริงมันเป็นรอยก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันใช้หน้าสัมผัสด้านหน้านี้นะในการที่จะปิดแรงดันหรือเปิดแรงดันใช้หน้าสัมผัสตรงมุมเทเปอร์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยมากไปก็กระดาษทรายรูปหน่อยนะครับแต่ของผมนี่ยังพอได้อยู่ถ้ามันเป็นรอยมากมันก็จะทำให้มันเคลื่อนในตัวนี้ได้ไม่ค่อยดีนะครับมันอาจจะติดนะครับถ้ามันเป็นปีกเป็นแง่งมาอาจจะติดได้นะเอาละตอนนี้เราไปลองกันเลยหายไม่หายเนี่ยมาลองกันแต่ขันแน่นแล้วล่ะน่าจะได้แล้วล่ะอ๋อเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะครับจากที่เคยซ่อมที่ผ่านมาซ่อมแล้วใช้งานที่ผ่านมานะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเสียนะครับผมนอกจากลักษณะนี้ถ้ามันเสียนะครับมันจะเกิดอาการหนึ่งครับคือตัดไม่หยุดนะครับผมตัดตื้อหยุดตื้อตึดตื้อตึดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็คือแรงดันของมันนะมันจะมีรูนะครับรูเล็กๆนะครับจากหน้ามาหาหลังเนี่ยนะครับคือถ้าไม่มีถ้าเราปิดอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าปิดปุ๊บนะถ้าเราปิดรูนี้นะครับไกปืนจะกดนะมันจะแข็งมากนะครับไกปืนที่กดเวลาเรากดมันจะแข็งเพราะว่าแรงดันส่วนหนึ่งนะไม่สามารถย้อนกลับมาฝั่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันมีอย่างน้อยตัวเพชรสวิตช์มันก็จะมีสปริงนะครับคือการกดไกปืนนะมันจะแข็งนะครับผมแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับว่ามันหลวมหรือมันยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าคือรูมันอาจจะปล่อยแรงดันจากฝั่งนี้มาหาฝั่งนี้มากขึ้นกว่าสแตนดาร์ดที่มันทำมาจากโรงงานนะมันอาจจะเกิดจากการใช้งานแล้วมันสึกหรือมันหลวมหรือยังไงประมาณนั้นนะครับมันก็จะทำให้ตัวนี้ปิดแรงดันได้ไม่ดีนะครับแรงดันด้านนี้มาหาด้านนี้แล้วมันก็ทำให้ปิดแรงดันไม่อยู่นะมันก็จะทำให้เกิดการไม่ตัดหรือตัดต่อบ่อยๆนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องหาวิธีการนะครับต้องหาวิธีการหลีรูให้เล็กที่สุดนะครับหลีรูจะใช้วิธีการไหนก็แล้วแต่วิธีการซ่อมของแต่ละบุคคลนะครับเดี๋ยวลองประกอบกันเลยอันนี้ไม่ต้องขันแน่นมากนะครับมีโอริงช่วยอยู่แค่ตึงมือก็พอเพราะบางทีเนี่ยแรงดันที่ส่งออกไปปลายปืนนะถ้าไม่เหมาะสมอาจจะต้องมาคลายช่วยนะครับหรือบางทีอาจจะอั้นเครื่องอาจจะอั้นมากไปโฟไม่สะดวกเลยต้องคลายออกมาช่วยนิดหนึ่งนะครับThank you.
สรุปครับก็อาการนี้นะครับผมก็ง่ายอย่างที่คิดนะครับคือไม่ตัดนะครับแต่ฉีดได้แรงอยู่นะครับสำหรับส่วนงานซ่อมของชุดของวันนี้ก็คงจะขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับผม